ตอนนี้เนี่ยน่าจะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องมาย้อมสีผมกันนะมีแววของความสวยอยู่ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะตอนนี้เนี่ยน่าจะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องมาย้อมสีผมกันนะเพราะว่าสีผมของเฟนตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีความส้มแล้วก็เฟดมากๆแล้วนี่ลองมาดูใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่าผมอะค่อนข้างที่จะแบบแห้งนิดนึงบริเวณปลายนะคะเพราะว่าเฟนทำสีผมเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆในวันนี้ก็ว่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสีผมไปพร้อมๆกันใครที่อยากรู้แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเฟนจะทำผมสีอะไรนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเวลาจะทำสีผมนะคะก็แนะนำว่าให้เราใส่เป็นเสื้อที่เราแบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าบางทีทำสีผมเองมันอาจจะมีการเปื้อนอะไรแบบนี้ได้คือหลายๆคนชอบถามเฟนว่าเฟนอะทำสีผมสีอะไรนะคะมันเป็นคำถามที่ตอบยากนิดนึงเพราะว่าบางครั้งอะเฟนก็ทำสีผมที่ร้านแล้วพอเราไปทำที่ร้านเนี่ยมันก็ไม่มีชื่อสีระบุขนาดนั้นเฟนจะบอกได้แค่ว่าเป็นโทนประมาณไหนนะคะก็คือสีที่เฟนชอบทำเนี่ยจะเป็นโทนน้ำตาลหม่นนะคะแล้วก็จะเป็นออกแนวแบบแอชประกายเขียวอะไรอย่างนี้เนาะก็รู้สึกว่าเป็นสีที่เข้ากับหน้าตัวเองมากที่สุดแล้วก็จะพยายามเลือกสีที่ไม่ให้ออกไปทางแดงหรือว่าเหลืองเพราะสำหรับผิวเฟนเนี่ยรู้สึกว่าพอผมมันเริ่มส้มมันจะมีความโซมเข้ามานะอย่างวันนี้สีที่เฟนจะทำนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นโฟมย้อมผมนะคะของ Miss Ong San นะชื่อว่า Hello Bubble นะคะจะเป็นโฟมคัลเลอร์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเข้าเอ็กกับแบล็คพิงค์ด้วยนะคะสีที่เฟนเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นสีแอชกากีนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็นสีโทนน้ำตาลเขียวๆแบบนี้คือจริงๆตัวนี้เขามีหลายสีมากๆเลยนะมีทั้งหมดประมาณ15สีแล้วก็ราคาคือ399ก็คือราคาน่ารักมากๆนะคะมีทั้งสีโทนธรรมชาติน้ำตาลยาวไปจนถึงสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าเราก็คือเป็นผู้หญิงเซฟๆก็ทำสีน้ำตาลมนๆแบบนี้ก็พอเนาะเดี๋ยวลองมาแกะดูว่าข้างในเขามีอะไรบ้างนะคะในกล่องนะคะเขาก็จะมีตัวนี้นะคะแล้วก็มีเป็นซองๆอันนี้จะเป็นซองเขียนว่าเบอร์1มีตัวหัวปั๊มมีซองเล็กนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์3ตัวนี้น่าจะเป็นตัวบำรุงอะไรสักอย่างเราก็จะมีอันนี้นะคะน่าจะเป็นพวกคู่มือต่างๆเดี๋ยวเรามาแกะดูคู่มือกันก่อนแล้วก็ในถุงคู่มือเขาก็จะมีอันนี้ด้วยจะเป็นเหมือนเสื้อคลุมนะคะดีอ่ะเพราะปกติอ่ะมันจะไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนที่ทำที่มีแบบเสื้อคลุมอย่างนี้ให้เนาะแล้วก็มีถุงมือมีพวกคู่มือมาให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยทำสีผมด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถดูจากคู่มือตรงนี้ได้เลยนะอันดับแรกเดี๋ยวเราต้องมาใส่เสื้อคลุมอันนี้กันก่อนนะคะกันเพื่อไม่ให้เกิดความเลอะเทอะใส่ยังไงวะอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวให้เราอ่ะใช้โซลูชัน1กับโซลูชัน3นะคะผสมลงไปในขวดอันนี้แล้วก็ตามด้วยโซลูชัน3เขาไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนๆเลยนะคือบางแบรนด์มันจะมีความแสบจมูกอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าส่วนผสมมันจะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีแอมโมเนียไม่ทำให้ผมของเราเนี่ยมีความแห้งเสียจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้เรามิกซ์เขาไม่ให้เขย่าแบบนี้นะให้ใช้วิธีแบบพลิกคว่ำประมาณ20ครั้ง120 หลังจากที่เขามิกซ์เข้ากันแล้วเราก็จะเปลี่ยนจากฝาตัวนี้นะคะเป็นฝาหัวปั๊มเพื่อที่เราจะได้บีบโฟมขึ้นมาได้เนาะคืออย่างเฟนอะผมยาวประมาณเฟนจะใช้ประมาณ2กล่องนะคะใครที่ผมสั้นหน่อยก็อาจจะใช้ประมาณ1กล่องหรือว่าใครที่ผมยาวมากๆก็2ถึง3กล่องได้เลยเดี๋ยวเราอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะคะโอเคคุณหมอพร้อมผ่าตอนนี้นะคะเราก็หามุมเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้กลัวว่าจะทำเลอะโซฟาก็เลยต้องเปลี่ยนมุมนิดนึงนะกระจกพร้อมเสื้อคลุมพร้อมถุงมือพร้อมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยเวลาเราทำเนี่ยเฟนก็จะแบ่งผมประมาณนี้นะแล้วก็เวลาลงอ่ะถ้าเกิดว่าผมตรงไหนที่มันมีความเข้มกว่าให้เราลงตรงนั้นก่อนนะคะอย่างตอนนี้เห็นปะโคนผมเฟนมันจะเข้มกว่าตรงบริเวณปลายผมเฟนก็จะลงบริเวณโคนผมก่อนแล้วก็จะปั๊มโฟมเขาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นโฟมแบบนี้ทุกคนค่อยๆลงบริเวณโคนผมก่อนนะคะทุกคนพอลงโคนแล้วเราก็ค่อยๆมาลงก
างผมแล้วก็ไล่ไปที่ปลายผมนะแต่ว่าจะเน้นบริเวณตรงโคนๆหน่อยนะพยายามลงสีผมให้มันทั่วๆนะคะทุกคนอย่าเขี่ยมโฟมนะเพราะว่าเกิดว่าสีผมเราลงไปแล้วมันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเศร้าแนะนำว่ากะปริมาณให้ถูกนะคะเหลือดีกว่าขาดคือจริงๆอย่างผมเฟรนอย่างเงี้ยตอนที่ก่อนย้อมันไม่ได้เข้มมากนะคะเราก็สามารถที่จะลงสีได้เลยแต่ว่าสำหรับใครที่ผมไม่เคยทำสีเลยผมมีความเข้มมากๆเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีเป็นตัวสีพรัมเมอร์นะคะให้เราลงก่อนมันจะเป็นเหมือนการฟอกสีผมให้อ่อนลงจากนั้นเราก็ค่อยลงสีที่เราอยากจะทำนะคะมันจะทำให้สีมันตรงกล่องมากที่สุดนะตอนนี้เราก็ทำผ่านไปได้ครึ่งหัวแล้วนะคะทุกคนด้วยความรวดเร็วคือเฟรนชอบแบบผมตรงที่มันทำง่ายแล้วมันก็เร็วอ่ะคือเราไม่ต้องมากลัวว่ามันจะสีไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องขยำมาสีมันก็จะเท่ากันเองนะอันนี้ก็คือขวดที่2ของเรานะคะใกล้ความจริงแล้วจะเสร็จแล้วทุกคนจริงนะหน้าตอนนี้ตลกมากเลยตอนนี้นะคะเราก็ลงโฟมไปทั่วหัวแล้วแหละแต่ว่ามันยังเหลือตัวโฟมอยู่นะคะทีนี้ก็จะถึงช่วงของการละเลงเราก็จะปั๊มมาเลยทุกคนแล้วก็ละเลงไปให้ทั่วนี่แหละตอนนี้ก็คือแบบถ้าเกิดฝักดาวก็คือ We wish you a merry Christmas เลยโอเคตอนนี้นะคะเฟนก็ย้อมผมทั่วทั้งหัวแล้วนะคะเราก็จะทิ้งน้องเขาไว้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยล้างออกแล้วเดี๋ยวก็มารุ้นกันนะคะว่าสีผมเนี่ยจะออกมาสวยเก๋แค่ไหนทาราตอนนี้นะคะเราก็ไปล้างผมออกเรียบร้อยแล้วนะก็จะได้สีผมที่มีความเข้มขึ้นนิดนึงมีแววของความสวยอยู่เห็นป่ะทุกคนมันมีประกายแบบเขียวๆน้ำเงินอยู่นะเนี่ยตอนที่ล้างเขาก็จะมีตัวไอ้3 minute ที่เป็นเซรั่มมาให้นะคะก็รู้สึกว่าเออใช้แล้วผมก็ไม่ค่อยแห้งดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเฟนจะขอเพิ่มออยล์ตัวนี้ก็เป็นของมิสอองแซเหมือนกันก็คือใช้อยู่รู้สึกว่าดีเหมือนกันเราก็จะลงไปบริเวณปลายผมนะคะคือตอนนี้อาจจะยังเห็นสีไม่ชัดมากเดี๋ยวเฟนจะไดแล้วก็มาดูอีกทีนึงนะแต่รู้สึกว่าสีน่าจะดีอ่ะเนี่ยและนี่นะคะก็คือสีผมหลังจากที่เราไปไดทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือสีสวยมากเฟนชอบมากเลยทุกคนมันจะเป็นสีโทนเข้มๆแล้วก็มีประกายเขียวๆแบบนี้นะนี่สีผมบางส่วนเนี่ยที่เฟนมีการฟอกมีการไฮไลท์นะคะตัวสีมันก็จะติดกับตรงนั้นมากนะแล้วมันก็จะทำให้เห็นสีชัดเห็นปะเนี่ยคือสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูแบบออกแดดคือสุดปังไปเลยนี่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะนี่เห็นปะพอมันออกแดดมันก็จะมีความประกายเขียวมากขึ้นนี่แล้วเฟรู้สึกว่าผมเนี่ยมันไม่ค่อยเสียด้วยนะบางทีเวลาเราทำแล้วมันจะมีความแห้งๆใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะถือว่ายังโอเคอยู่เลยแต่คือสีอะสวยมากใครที่ชอบโทนน้ำตาลแอชแบบนี้นะคะก็สามารถทำเองได้ที่บ้านนะยิ่งเฉพาะใครที่เคยทำการฟอกหรือว่าทำการไฮไลท์มาเรารู้สึกว่าสีผมมันเริ่มเฟดแล้วเราก็ขี้เกียจไปร้านเหมือนเฟนอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อแบบกล่องมาย้อมได้นะคะมันก็จะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินของเราไปได้อีกเยอะเลยเนี่ยใครที่อยากได้นะคะก็เข้า Google เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า Miss Ong San Hello Bubble นะคะก็จะขึ้นเป็นแอดของวัตสันขึ้นมาทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกสีที่เราต้องการได้เลยแต่ว่าความพิเศษนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆ เนี่ยซื้อ Hello Bubble 2กล่องขึ้นไปนะคะที่วัตสันออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ไปเลยนะคะรูปพร้อมลายเซ็นของ Blackpink นะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเซ็นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสนุกแล้วก็ enjoy นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะแล้วเดี๋ยวไว้มีสีผมใหม่ๆที่แบบดีๆเด็ดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาคอยอัปเดตให้ฟังในคลิปหน้าค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะไปแล้วบ๊ายบาย